สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้มาอยู่กับ Five Nights at Freddy's กันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับโดยอย่างแรกจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นจาก DLC Rune นะครับที่ทางผู้พัฒนาเขาได้ทำการพูดมาเมื่อไม่นานมานี้และอีกอย่างหนึ่งคือทฤษฎีที่ MatPat เขาได้ทำมาแล้วก็มันตรงกับทฤษฎีที่ผมทำการตั้งเอาไว้ด้วยบางส่วนนะครับเราจะมาจับใจความกันว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็มันมีความ make sense มั้ยอะไรยังไงนะครับโดยอย่างแรกเราจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของ Stillwood Studio ในแพลตฟอร์มเกมโจ๊กเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมใน DLC Rune นั่นเองครับโดยถ้าใครอยากจะรับฟังแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับมันเป็นคลิปที่อัดมาจากไลฟ์นั่นแหละก็ถ้าใครอยากจะฟังยาวๆเนี่ยประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็สามารถไปฟังกันได้แต่ว่าถ้าใครอยากฟังสรุปก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าโดยข้อมูลสรุปนี้ได้มาจาก Twitter ของ Johnny Blocks นะครับซึ่งเขาได้ให้สรุปมาประมาณนี้ครับโดยทาง Stillwood Studio นั้นเขาได้บอกว่า DLC Rune นี้มันจะมีความน่ากลัวแล้วก็มีความโหดกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าใครแบบว่าคาดเดาไม่ออกให้นึกถึงฉากเดย์แคร์ที่เราเจอมูนแอนิมาทรอนิกหรือไม่ก็ฉากแกมร็อกเอนโดก็ได้เหมือนกันนะครับและเขาก็ได้บอกว่ามันจะมีอะไรที่มากกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยความน่ากลัวของเกม Security Breach นั้นมันมีอยู่แค่2จุดนั้นนั่นแหละครับก็คือตอนที่เราเจอมูนแล้วก็เจอแกมร็อกเอนโดเท่านั้นเลยหลังจากนั้นมันจะเป็นแบบแนววิ่งหนีซะมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีความน่ากลัวมากเท่าไหร่นักซึ่งผมก็รู้สึกดีนะครับที่ทางผู้พัฒนาเขาเห็นชอบในจุดนี้และเขาก็คิดเหมือนกันว่าเกมนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องย้ำว่าแฟรนไชส์นี้มันเป็นแฟรนไชส์เกมสยองขวัญ นะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้น่ากลัวถูกแล้วแหละครับส่วนเรื่องวันวางจำหน่ายยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรสักเท่าไหร่นะก็คงต้องรอต่อไปแหละครับในบางทีตัวอย่าง DLC Rune นั้นอาจจะมาในงาน State of Play สักวันหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ต่อมาจะเป็นข้อมูลที่ทาง Stillwood Studio เขามาเมนชั่นเล็กๆนะครับมาบอกว่าเขาอยากจะทำอะไรต่อในอนาคตโดยเขาได้ให้ข้อมูลที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆถ้าเขาจะทำจริงๆนะครับนั่นคือเขาอยากจะทำเกมแรกจริงๆที่ไม่ใช่ไฟในแอดเฟรดดี้ภาคแรกที่เราได้เห็นกันแต่หมายถึงไฟในแอดเฟรดดี้แรกแบบศูนย์เลยก็ว่าได้ที่เขาจะเซตฉากอยู่ในปี1970แถวๆนั้นคือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็ว่าได้ซึ่งเอาจริงๆผมเห็นด้วยนะแล้วก็อยากให้เขาทำมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้รู้จุดเริ่มต้นของเฮนรี่แล้วก็วิลเลียมอัลฟ์ตันจริงๆว่าเขาสร้างร้านนี้ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราก็จะได้รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของวิลเลียมอัลฟ์ตันว่าเขาทำการฆ่าเด็กเหล่านั้นไปเพื่ออะไรกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นผมคิดว่าเนื้อหาของเกมนี้ถ้ามันทำจริงๆนะมันน่าจะเล็กน้อยมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่เอาตรงๆแล้วนะครับผมก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ว่าถ้ามีจริงๆก็ดีเหมือนกันและนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดของการสัมภาษณ์แล้วนะครับคือสัมภาษณ์ตั้งชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาที่เขาพอจะสะโขบมาได้เนี่ยประมาณนี้นะไม่ได้เยอะเลยแต่ก็นั่นแหละครับเอาจริงๆแล้วอีก2เดือนมันก็2023แล้วก็คงอาจจะไม่ต้องรอนานไปกว่านี้เลยครับเราอาจจะได้เล่น DLC Rune ก็เป็นได้ในจุดนี้เราก็คงต้องเพียงแค่รอครับปล่อยให้ทางผู้พัฒนาเขาตั้งใจทำงานนี้ให้เต็มที่ไม่ให้มันดูผิดพลาดไม่ให้มันดูแย่เหมือนกับที่เขาเคยทำไปก่อนหน้านี้แหละนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงกันเลยดีกว่านั่นคือทฤษฎีของทาง MatPat ที่เขาได้ให้มาเมื่อไม่นานมานี้ครับโดยถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังคลิปเต็มๆของ MatPat เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปฟังกันก่อนได้ก่อนที่จะมาฟังคลิปนี้กันนะและก็รวมไปถึงคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้ที่ชื่อคลิปว่าเรื่องราวในเกมทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับก็ลองไปฟังกันก่อนได้เพื่อจะได้เข้าใจคลิปนี้อย่างชัดเจนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทฤษฎีกันแบบจริงๆกันละโดยทฤษฎีนี้ได้อ้างอิงมาจากเรื่องราวเรื่องนึงในหนังสือนิยาย Tale of Pizzaplex ที่มีชื่อว่า Hell Wanted นั่นเองโดยในเรื่องนี้จะเป็นการพูดถึงชายที่มีชื่อว่าสตีฟซึ่งเขาเป็นนักพัฒนาเกมอินดี้ที่ได้เคยสร้างเกมที่เกี่ยวกับชิปมังมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จนะครับเขาได้รับการจ้างวานจาก Fazbear Entertainment ให้ทำการสร้างเกม4เกมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับร้านพิซซ่า Freddy Fazbear Pizza นั่นเองซึ่งฟังมาแค่นี้เนี่ยใครๆก็รู้แล้วว่าไอ้สตีฟเนี่ยมันคือคุณสกอตต์ คอร์ตันอย่างแน่นอนและการสร้างเกม4เกมมันก็หมายถึงFNAF 1ถึงFNAF 4นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมจำตอนแรกของFNAF ภาค8หรือว่าFNAF Hell Wanted ได้ไหมครับที่ Fazbear Entertainment เขาได้มาเคลมเลยว่านักพัฒนาเกมอินดี้เขาสร้างชื่อเสียให้กับเราเยอะมากเพราะว่าเกมเหล่านั้นไม่เป็นจริงแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่านักพัฒนาเกมอินดี้คนนั้น
เขาได้ถูกจ้างจาก Fazbear Entertainment มาอีกทีหนึ่งเพื่อให้สร้างเกมขึ้นมาให้มันดูเลวร้ายมากๆเพื่อซ่อนความจริงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเลวร้ายกว่านั้นซึ่งเมื่อเอาหลักฐานมารวมกันแล้วแมทแพทเขาเลยตั้งทฤษฎีว่าไอ้เจ้าตัวเกมภาคที่1ถึงภาคที่4นั้นมันไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงในที่นี้เขาหมายถึงไม่เป็นจริงเลยสักนิดเดียวถ้าไล่มาตั้งแต่ภาคแรกก็เริ่มตั้งแต่ The Missing Incident ที่วิลเลียมอัฟตันทำการฆ่าเด็ก5คนและยัดศพเข้าไปในหุ่นนั้นไม่เป็นจริงการที่เหล่าวิญญาณนั้นเข้าไปสิงอยู่ในหุ่นก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันถ้าภาคที่2ก็เป็นเรื่อง Bio of 87ไม่เป็นจริงและก็รวมไปถึงมินิเกมเหล่านั้นที่เราได้เห็นในเกมก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงอีกทีหลังละกันสำหรับภาค3อันนี้มันจะคลุมเครือหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยบอกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดก็น่าจะไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันนั่นหมายถึง Spring Trap อาจจะไม่เคยโดนเผาซะด้วยซ้ำนะครับและก็รวมไปถึงมินิเกมเหล่านั้นก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันแล้วก็ภาคที่4ซึ่งเป็นภาคที่หนักที่สุดเพราะว่าแมทแพทได้บอกว่าเด็ก Crying Child หรือว่า Ivan Afton ไม่มีจริงและก็รวมไปถึง Bite of 83ก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่หนักที่สุดมากนั่นคือโกลเด้นเฟรดดี้ไม่มีจริงๆซึ่งก็แน่นอนครับในตอนที่แมทแพนได้ปล่อยข้อมูลนี้ออกไปหลายๆคนก็ไม่ชื่นชอบอย่างมากเลยแหละครับแต่ว่าเรื่องนี้มีผมคนหนึ่งที่ชอบนะเพราะว่าเขาได้ให้ข้อมูลมาแบบตรงใจผมมากๆเลยแหละครับเพราะว่าผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วถึงแม้ว่าทางแมทแพนเองจะบอกว่าแค่ภาค1ถึงภาค4ซึ่งผมเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเลย1ถึง6ถึง7เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าแม่แพทคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ทฤษฎีของผมอาจจะเป็นจริงขึ้นมาบ้างแหละครับและถึงแม้ว่าการทำแบบนี้มันจะดูแย่มากๆก็ตามการโละทิ้งเนื้อเรื่องเก่าทั้งหมดแล้วมันเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่อยู่แล้วล่ะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันแย่คือไทม์ไลน์มันปั่นป่วนไปหมดฉะนั้นการที่เขาจะโละทิ้งทั้งหมดและเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถึงจุดนี้ผมก็มีบางจุดที่แย้งกับแมทแพทอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอยู่แต่ว่าแมทแพทเนี่ยได้บอกว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องหลอกหมดเลยซึ่งอันนี้มันอาจจะผิดนะครับเพราะว่าตัวเกม Hell Wanted ได้บอกชัดเจนมากๆทาง Fazbear Entertainment เขาได้ให้ข้อมูลกับ Scott Cawthon บางส่วนเพื่อเอาไปทำเป็นเกมนะครับฉะนั้นมันก็จะมีบางเรื่องที่เป็นจริงอยู่บ้างอย่างเช่น Missing Child Incident ที่มีการหายไปของเด็ก5คนอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่5คนหรือเปล่าอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้และที่เรื่อง Golden Freddy ไม่เป็นจริงอันนี้ผมคิดว่ายากมากๆครับเพราะว่าถ้า Cassidy ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเนื้อเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ผมคิดว่า The Princess Quest ก็คงจะไม่มีจริงในภาค Security Breach เหมือนกันเพราะว่าเราให้ข้อสรุปแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายแล้ว Cassidy คือ Princess Quest คนนั้นดังนั้นก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างละกันนะครับเอาจริงๆแล้วทฤษฎีของผมก็อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการสรุปเนื้อเรื่องจริงๆอย่างแท้จริงจากผู้พัฒนาเองด้วยซ้ำดังนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแหละครับว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะสร้างไทม์ไลน์เนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นอย่างไรเรื่องนั้นอาจจะไม่เป็นจริงสำหรับผมแต่อาจจะเป็นจริงสำหรับหลายๆคนก็เป็นได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรนะครับซึ่งดูเหมือนว่าแมทแพนเนี่ยเขาอยากจะทำสรุปเนื้อเรื่องของฟนาฟด้วยแหละครับในอนาคตซึ่งถ้าเขาทำมาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาพูดถึงหน่อยละกันนะครับแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ